กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางปทุมวงศ์สวัสดิ์กลุ่ม11ชลบุรีเมืองพัทยาค่ะดิฉันก็เป็นสว.ใหม่ป้ายแดงนะคะตั้งแต่ฟังมาเนี่ยฟังท่านสมาชิกได้อภิปรายเรื่องกมธ.สามัญเนี่ยนะคะดิฉันมีความรู้สึกว่าจากได้การเรียนรู้จากท่านประธานนะคะท่านประธานเป็นคนคอมโพรไมส์มากค่ะท่านเป็นคนคอมโพรไมส์เป็นคนอบอุ่นนะคะแต่การนี้วันนี้เนี่ยดิฉันขอให้ท่านประธานนะคะใช้บุคลิกอันนี้นะคะเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้ถ้าเราโหวตกี่ครั้งเราก็ต้องชนะอยู่ดีท่านมันเหมือนกับเขียนโพยมาจากบ้านเลยค่ะท่านดิฉันถึงจะเป็นสว.ใหม่ดิฉันก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะท่านเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจับฉลากก็ดีจะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ก็ดีถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นด้วยแต่ขอให้ท่านเนี่ยรอมชอมนะคะจัดสรรไกล่เกลี่ยกันให้ได้พอสมควรอย่างน้อยให้มีเสียงข้างน้อยไมเนอร์โหวตเนี่ยนะคะให้มีคุณค่าบ้างนะคะอันนี้ดิฉันขอแสดงความเห็นแค่นี้ค่ะขอบพระคุณท่าน